อันนี้ก็จะรวบรวมไปสักประมาณปลายเดือนบุณน,นะอาจมาจะไปที่ดอนงแก้วจะเอาไปฝากคูบาจา์ที่หันหรือว่าจะเอาปักต้นรวมกันมดก็ได้หลังๆปุนก็จะเอาถ้ายัดยมฝากหอมก็เอาปักต้นรวมกันั้งมดเลยในนามในานามศรัทธาที่ฝากหอมมาน,นี้วันที่สิห้ากรกฎาก็ก็อยเอา ปักเป็นต้นเดียวรวมกันไปแม่ละวันสิริเก้ียวบ้านต้นเห็นหลวง100บาทแม่จันจันชัยบ้านต้นเห็น100บาทนายอ้านางบุญธีนางบุญทีเรือนเกี้ยวบ้านให้บน1น0บาทนางน้ำเพชรทรเทพบ้านดอยหลอ่อ100บาทอันนี้ ตฏิบัติอันม่อนห้อยแก้วตัววันซืนนี่เนาะตั้งแต่วันที่สิบสามแล้วก็โดโอ้สิ 14, บสี่สิบห้าบดยานมาอ่านวันที่สิบหกดิแม่อุ้ยลาวงสยายะบันดงหัดหนาคหกสิบบาทแม่อุ้ยลาแล้วก็ทําบุญโดยนางแก้วหอมส,สาร้างศาลาโดยนางแก้วสองร้อยบาทแม่อุ้ยลาวงสยายะ แม่แดงอำพรบุญมาปะบ้านแตนดอกไม้อันนี้ผม่มาได้เขียนมาเนาะจานะสองบครบแม่สุกแก้วเประกัญยาอัน,นอยู่อยู่โดงหัดนากรวมทาบุญสร,สร้างสารา้างศาลาห้องน้ำที่ดยวนนงแก้วด่านเจ้ากรรมในเวนก็บม่ได้เขียนบม่ได้เขียนจำนวนมา แม่สุกแก้วเปรัก,กัญญาบ้านดงหัดนากอันนี้ก็ร่วมทาบุญสร้างโดยนางแก้วร้อยตำรวจเอกนิรันพ์ผงนุษบ้านม่อนหินเออบอ่อหินขอโทษบ้านบอ่อหินตำบลบ้านเป้าอำเภอเมืองลำปางร่วมทาบุญหนึ่งรอยบาทอ้ออันนี้อยู่ลำปางพ่นกันแม่ แม่วิสุตาปุกปานแม่บัวจันพงนุษบ้านหนองปัสวายร่วมสร้างสลาดวนนางแก้วสองบาทนายสำราญนางวริรัตบ้านหนองล่องสี่สบบาทเป็นเป็นเป้นตานไปกันน,กกน้ำกับไฟเนาะนางจันสมบุตรชีบงนางสาวสัมชยา บุรชีบงหนึ่งบาทบ้านหนองล่องแม่สีทอบุรชีบงพร้อมครอบครัวทำบุญเป็นการนำกับไฟาตาเดมได้เขียนแม่บัวจันทร์พงนุชบ้านหนองปัสวายหนึ่งร้อยบาทนางพันนีหอยแก้วบ้านหนองล่องหนึ่งร้อยบาทแม่จันทร์สิริลำปางบ้านตจาจงห้าสิบบาทแม่จันทร์เปง ยวงโยมบ้านหนองล่องห้าสิบบาทนางเกอรตาเป่งบ้านไชมูลสองร้อยบาทแม่บวตองกัญทิยะอันนี้ร่วมทำบุญพร้อมลูกหลานหนึ่งร้อยบาทแม่เดินเพนทิมวังบ้านหนองห้าน้ำบัวหลวงสันประตองตันไว้ไปหน้าหนึ่งร้อยบาทแม่เพนสีถาวรห้าสิบบาทแม่เขียวกัญทิยะสี่สิบบาทแม่อัมพรคัมพีระสี่สิบบาททำบุญร่วมเป็นก้าอินเทอร์เน็ตสถานี แล้วก็แม่คำกันตีบรรจตาการอนุโมทนาอันนี้แต่คืนนี้เนาะอ้าวก็ต่อไปก็เอาปอนเนาะสป,ปีติโยวิวัตสันตุสัป,ปะโลโกวินัสสันตุมาเตภวัตวันตะรายโยสุขีติขายุโกภวะอภิวาดนะสีลิสะนิจังวุฒาปจัจจาย,ยโนจัตาโลธรรมาวะทันติอายุวันโนสุข,ขังปะ การเดินทางไปสู่จุดใหม่ไปทางของชีวิตที่เขาปรารถนาเขาต้องหูวว่าจุดเริ่มต้นแล้วก็โหนจางที่เขากำลังดำเนินไปนั่นเป็นอย่างใดมีสุขมีทุกข์เป็นบาปหรือว่าเป็นบุญเพื่อเขาจะได้เลือกเส้นทางที่ถูกต้องเลือกแต่สิ่งที่เป็น ความดีเลือกเอาแต่สิ่งที่เป็นบุญกุศลบ่ได้สนใจสิ่งที่ไร้สาระ,ะถ้าง้ว่าตลอดสายตลอดเส้นทางเป็นอย่างนี้เขาก็จะได้บัลงแวะเวียนข้างทางเขาจะไปสู่จุดหมายปลายทางของชีวิตได้อย่างถูกต้องมีคำอู้ที่ว่าการเริ่มต้นที่ดีมีชัยชนะไปกว่าครึ่ง เพราะจุดเริ่มต้นเป็นสิ่งสำคัญถ้าเริ่มต้นพิษก็พิษไปถึงหมดแล้วก็บปถึงจุดหมายปลายทางถ้าเริ่มต้นถูกต้องถูกทางตามแนวของพระอริยะเจ้าเขาก็ไปถึงเส้นชัยของชีวิตได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงมีบท ปรากฏในมหาปรินิพานสูตรที่พระอ,องค์ทรงตรัสไว้ในมหาปรินิพานสูตรปรากฏว่าดูก่อนสุภะทะในพระธรรมวินัยใดบ่มีอริยมรรคประกอบโดยองค์8ในพระธรรมวินัยนั้นบ่มีสมณะที่หนึ่งสมณะที่สองสมณะที่สามสี่ส่วนธรรมวินัยใด มีอริยมรรคประกอบด้วยองค์แดในธรรมวินัยนั้นมีสมณะที่หนึ่งสองสามสี่อริยมรรคประกอบด้วยองค์8รร 1, 2, 3, ปด8มีอยู่ในธรรมวินัยเต้าอันถ้าโลกยังมีสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่สมณะเหล่านั้นพึงอยู่โดยชอบโลกจะบาว่างจากระรหัน ในวันสุดท้ายก่อนที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จะเสด็จดับขันปรินิพานสุภะทะปริภาชกที่อาศัยอยู่ที่เมืองกุสินาราท่านหูข่าวว่าพระพุทธเจ้าจะปรินิพานในยามสุดท้ายของคืนนั้นท่านก็ยังมีข้อสงสัยอยู่หลายอย่างเพราะได้ยินได้ฟังกรรมของหมบันดาปริภาชกท่านผู้เฒ่าผู้แก่ เจ้าลทัทธิต่างๆซึ่งเป็นอาจารย์หลายคนได้บอกว่าพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมอุบัติขึ้นมาในโลกบางครัง้งบางคราวเจ้าอันการบังเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นการยากการได้ฟังพระสัทธรรมเป็นการยากสุภะะปริภชกกเลยวิตกกังวล เกิดปริวิตกว่าพระพุทธเจ้าจะปรินิพานในยามสุดท้ายของคืนนี้แล้วแต่เฮายัางสงสัยยังขำอกขำใจหลายอย่างเฮาย้ำเป่งบบแจ้งแล้วตัวเฮาก็มีความเชื่อมั่นในสมณะโคดมพระอ,องค์สามารถที่จะแสดงธรรมแก่เฮาย่าให้เฮาได้ขดจัดความสงสัยเมื่อเกิดอย่างอันแล้ว สุภัทะปริปรชกก็เข้าไปหาพระอานทน์ที่ดงป่าสาละของหมบรรดามรกษัตริย์เพื่อจะอู้ถึงความตั้งใจตัวเองที่มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อจะทมปัญหาที่คำโอคำใจแต่ก็ถูกพระอานทน์ห้ามถึงสามเตือ้อสามครั้งว่าบ่าต้องไปรบกวนพระพุทธเจ้าแล้วเพราะว่าพระอานนท์เกรงว่า พระอ,องค์จะลำบากผวรากายเนื่องจากกำลังอาพาธพระนนกรณบัญญัติเพื่อไผ่ไปรบกวนพระพุทธเจ้าได้ฟังกรรมของพระนรนที่อู้กับสุภทพะปริพชกอยู่ดังนอกพระอ,องค์ก็ู่วว่าสุภทะปริพชกนี้จะเป็นผู้มีบุญถ้าได้หายความสงสัยก็จะได้บรรลุธรรม โดยมหากรุณาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหาที่สุดบ่ได้พระองค์ก็ตรัสกับพระอน,นุวนน่าอนุนภายอยู่างนอกฮั่นนะสุภัททะปริประชกพระเจ้าข้าอานทน์เธออย่าห้ามเลยอย่าห้ามสุภัททะเฮ้สุภัททะเข้ามาหาเฮาเตะอานทน์สุภัททะจักถามปัญหายังได้อย่างหนึ่งกับเฮาเพื่อความหูของเขาใบาใจยเป็นการเบียดเบียนเฮาอน,นุน เมื่อเฮาถูกสุภะถามแล้วเขาก็จะได้แก้ข้อสงสัยเขาก็จักหูแจ้งหันจริงในข้อความนี้โดยง่ายเพราะขณะนี้ศรัทธาเขาเต็มเปี่ยมอินทรีย์เขาแก่รอบเหมาะแก่การที่จะหูท้ทำเมื่อพระอานอนท์ได้ฟังกรรมพุรธเจ้าอย่างนั้นพระอนอนท์ก็อนุญาตให้สุภะป,ประิปรกได้เขา้าเฝ้าพรธเจ้าว่าเจิญเต๋ท่าน เจิญเจิญท่านสุภัทะองค์พระผู้มีพระภาคเจ้ามีมหากรุณาบัดน,นี้พระองค์ประทานโอกาสให้ท่านเข้าไปถามปัญหาแล้วเอา้าเจิญน,นิมนต์สุภัทะปร,ะริประชกกับปราปื้มเข้าไปเฝ้าผู้เดจเจ้ากราบด้วยความเคารพแล้วก็ถามความสงสัยที่มีอยู่ในใจถามว่าจะใดถามว่าข้าแด่สมณะโคดมผู้เจริญ สมณพราหมณ์เหล่าใดเป็นเจ้าหมู่เป็นเจ้าคณะเป็นคณาจารย์มีจื่อเสียงมียศเป็นเจ้าลัทธิคนจำนวนนักต่างเข้าใจว่าเป็นคนดีคือปุรณกัสสะมคลิโคสารอาชิตะเะกะกรมพลสันชัยนิครนนัตบุตรสมณพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมดตัดสรู้ตามปฏิยาของตน หรือว่าทั้งหมดนั้นบดได้ตัสลูหรือว่าบางพวกตัสลูบางพวกบดได้ตัสลูตัวข้าพระองค์อยากทราบว่าความเป็นสมณะของเจ้าลทัทธิเหล่านั้นเป็นเจดใดขอพระองค์ให้ค,ความกระจ่างพระพุทธเจ้าหันว่าปัญหานี้บกวันมาอูเ้เดือนะ,ะเพราะบ่เ็นไปเพื่อความสงบใจพระองค์ก็เลยว่าอย่าเลยสุภทธ คำถามอย่างนี้หยุดไว้ก่อนว่าเธอถามว่าคนนั้นหูเแจกคนนี้โหดแจกอย่าคนนั้นดีแจกลัทธินี้ดีแจกบัตถะถามเตือ้อสุปัทะบัตถะถามเตือ้อเธอตั้งใจฟังธรรมที่เขาจะอูนีเตืสุภัทะปริปักจากนั้นพระองค์ก็ทรงตรัสเมื่อจบธรรมเทศนาสุปัทะปริพักมีดวงตาหันธรรม ความมืดตีอยู่ในใจก็ถูกขจัดปัดเป่าความสงสัยที่มีมายาวนานก็หมดสิน้นเกิดความเริ่มใสในพระรัตนาใจแล้วเขาก็ขอบวชถือว่าสุวัธาปริพชกเป็นพระทรงรูปสุดท้ายในขณะที่พระองค์ปรินิพานขณะที่จะกำลังเสด็จดับขันปรินิพานพระองค์ได้ประทานบวชถือ เมื่อสุภธาปริพชกได้บวชบำเพ็ญบานานกะตั้งปฏิบัติบำเพ็ญเพียรจิตใจแน่วแน่ในที่สุดก็ป่ำเป่งไปตามหุนตังสายกลางแล้วก็มีธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานได้เข้าถึงธรรมในที่สุดก็เป็นอรหรันตุภทาเป็นอรหันต์รูปหนึ่งที่มีอภิญญา ในจำนวนพระรหัตทั้งหลายแล้วก็เป็นสาวกองค์สุดท้ายของพระพุทธเจ้าที่ยืนยันเกี่ยวกับเรื่องของสมณะญาติโยมทั้งหลายจะหันว่าการที่เข้าถึงความเป็นสมณะคือความสงบกายสงบวาจาสงบใจญาติโยมได้หันก็เกิดศรัทธาได้ฟังก็ มีความเชื่อถ้าลองได้ปฏิบัติอันนั้นได้ความแจ้งฟังได้หันนี่หันนี่เกิดศรัทธาละบัดจงได้ฟังได้อย่างเชื่อเพียงแต่หันเออศรัทธาถ้าได้ฟังแหมก็เชื่อแต่ถ้าญาติโยมได้ลงมือปฏิบัติเกิดความแจ้งเหมือนดังที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า สุภะทะประปรชคหันเนี่ยหันพระพุทธเจ้าก็ศตาเอได้ฟังธรรมก็เข้าใจหูเข้าใจเมื่อตัวเองได้ลงมือปฏิบัติอันนี้แจ้งแล้วอยิโยมท่านทั้งหลายเหมือนไปรไเดเนี่ยอบรรยากาศท่างนอกแจ้งแต่ถ้าเฮาลับเฮาลับเขาก็ไปแจ้งโดยเป้นเนาะแต่ถ้าเฮาตื่นอยู่มันก็แจ้งโดยปดนเนะส่ยศายิโยมเนาะ รับลูกเจ้ากินพักตั้งปายรับลูกวายกินพักดังเก้าลูกเจ้าได้หลายลูกวายได้น้อยเนอสัทยาญาติโยมกะญาติโยมดังเวียงเป่าเป้าบนกะประชาสัมพันธ์เหตุสักน้อยหนึ่งได้รา,ายการกะเจญจวนเนอญาติโยมช่วงนี้จะร่วมบุญกันก็ร่วมได้บริจาคไดที่เจ้าวาดทุกวัดในการร่วมสร้างศาลาพระศรีสองเมือง ซึ่งสลานี้ก็จะเป็นสลาที่รวมจิตใจเนาะเป็นศูนย์รวมจิตใจของญาติโยมเฮา่าร่วมทำบุญกันได้แต่กี้ส่วนมนต์ไปโดยสวดจบแผ่เมตตาจบเขาก็จอมอ้อมสินไปหัน่นเช้าวะันพูกสวดโดยแหมก็จอมไปแหมซิบบาทเชา้าบาทถึงหอดเข้าวัดสา เอากะเอาอ,อมสินนี่มาเตะนับนับนับเอออันนี้เอาไว้ตานขันเข้าเฮ่อปอะเฮ่อแม่ฮ่อบันพะบุรุษอันนี้เอาไว้ใส่บาทอันนี้จะเอาไปหอมเปิ้นจะเอาปักต้นสร้างศาลาที่โดยนางแก้วยะตั้งนี้ไปเนื้อยาดยมนะทำไปถึงวันถึงวันถึงวันเนอ,อถึงฮอดวันที่เสาห้า วันที่เสาสี่แต่ละวัดปิ้นก็จะตั้งตนกลางวิหารกลางศาลาเขียนชื่อติดเหว่าเอออันนี้ตนของวัดเฮาวันพูกเสาห้าจะเอาไปตานโดยนางแก้วจัทธาไผ่ไข่หอม,อหอมอก็หอมเออะแต่บระเด็นนี้เฮาเฮาเฮาหอมของเฮาประจประเด็นนี้ไปถ้าถึงวันแต้มามันก็จะได้บรลลับักเอาจะได้บกออดักึดยากใจเอออันใดก็ดีจกดีใจ นเนอญยติโยมห้อมกูเจ้าถ้าได้ว่าวันละสาวก็มาเจ้าสวดมนต์ก็จอมสิบบาทเมื่อแรงก่อนนอนสวดมนต์แล้วก็จอมแหมสิบบาทเนยในวันเ้าวัวนเ้ารัจ้งนี้ไปเดือนเก่งจ้งนี้ไปนะแถมเดือนเก่งญยติโยมลองคูณบ่หรอเนอถ้าเขาจอมวันเ้านะลองคูณพอ,อ เดือนเกิงก็คือเขาเขาปกตีเป็นสี่สิบห้าวันเนะาะสัตยายัดยมอืมสี่สิบห้าวันเราคูนชาวก็ได้เก้าร้อยแล้วนี่โดเก้าร้อยเก้าร้อยนี่เขากะอ่าสามร้อยแรกนี่กะอ้าวอันนี้เอาไปจัดแจงแต่งดาเรื่องจันขันเข้าเฮียใสย่หน่อจานขันเข้าเฮียสามร้อยนี่แถมสามร้อยนี่กะเออเอา ร้อยนี่ก็เอาใจบาทแรกเนาะแหมร้อยก็เอาหอมไปยังเพิ่นจึงมีหอมไปยังได้วัดเขาก็เหลือหถมสามร้อยก็เนาะแถมสามร้อยนี่เขาก็เอาไปปักต้นโดยเพิ่นได้หอมโดยเพิ่นสามร้อยก่อนนั่นโอ้ถ้าทํากันทุกหลังหอหลังเงินได้เนี่ยโอ้สลานี่ก็เรียบร้อยสมบูรณ์แล้วก็บางทีมีแค่สลานะจะได้ไปได้แปลงอย่ายังแถมล่าอย่างอยู่สิ่งอำนวยความสะดวก ทำลายยังอยู่นอกมันจึงมีจึงให้ได้ไปได้แปลงขั้นใดกันเนี่มันสมบูรณ์ขั้นใดเพิกตั้งเหนือฮะนะขั้นใดเพิกตั้งเหนือกันยังจริงอยู่ยังแบบมีเฮากรรขึ้นเจ้ากั้นใดก็ได้แปลงเฮาเล็กแปลงยังนอกคนเท่าได้สาวขึ้นนะได้ไปได้แปลงกัใจแรงศรัทธาของศรัทธาเัาทั้งหลายนี่แหละมันมีเฮากรรขึ้นเนาะ อันใดกย่งก็จะได้ไปได้แปลงกันอยู่เนาะเอาละพอสมควรแก่เวลาอาจจะมาก็ได้ลาสัทธาไว้เตออีกก่อนวันนี้มาได้เปิดสายเนาะวันพุกเขาก็มาว่ากันแทมวันพุกวันพัดก็สวดมนต์ตามปกติแล้วก็ฟังธรรมะอย่างนี้สําหรับวันนี้จกดีมีใจอายุวันโนสุขังพลัง